ับเช้านี้นะครับกับรีโมท T14 นะครับ SG นะครับพอดีก็ผมไปลดค่านะครับดูวอลเล็ตลงนะครับพอก็มีอาการช้าลงนะครับอันนี้เป็นของ Forza ขอเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น Devil นะครับเดี๋ยวกดอีกทีนึง Devil 380กดค้างปึ๊บเป็น Devil 380นะครับอันนี้เรามาที่ดูที่ค่าดูวอลเล็ตนะครับนี่ดูวอลเล็ตความไวของการกวาดของอาร์มเซอร์โวนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นมาตรฐาน100นะครับในส่วนของแอลอนนะครับก็อันนี้ก็เรามาที่โฮนนะครับครับนอร์มอนเป็นโฮนโฮนก็100นะครับเท่ากันอันนี้ไอเดน1นะครับนี่ก็จะบอกฟองว่าไอเดน1นะครับ100เท่ากันไอเดน2 100เท่ากันนะครับไอเดน3ก็100เท่ากันนะครับโอเคตอนนี้นะดูในส่วนของเอลิเวเตอร์นะครับ100นะครับนอร์มอนโอน100ไอเดน1 100นะครับไอเดน2 100ไอเดน3 100โอเคผ่านนะครับรู้สึกว่าดีวิลจะไวไปเดี๋ยวลดดูวอลเล็ตลงนะครับแอร์ลอนเหลือสักร้อยหนึ่งตอนนี้รอบนอร์มอนต่อไปรอบโฮมเหลือร้อยหนึ่งต่อไปไอเดนหนึ่งเหลือร้อยหนึ่งไอเดนสองเหลือร้อยหนึ่งไอเดนสามเหลือร้อยหนึ่งโอเคต่อไปก็ฝั่งนี้บ้างไอเดน1ลดลงเหลือ100ไอเดน2ลดลงเหลือ100ไอเดน3เหลือ100ภายในส่วนของแอรอนตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นของเอลิเวเตอร์นะครับนี่เอลิเวเตอร์ลดลงเหลือ100นอร์มอนโฮนในส่วนของอีกข้างหนึ่งนะครับลดเหลือ100ตามไปด้วยคือถ้าเป็น T14 นะครับเราต้องมาลดลงทั้งโฮนทั้งนอร์มอนทั้งไอเดน1 2 3หมดเลยนะครับคือมันจะแยกเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองโยกดูนะครับโอเคย่อเราก็ออกเรียกฝุ่นเท่าไหร่นะครับเรียกฝุ่นเท่าไหร่
ขอหน้าดินหน่อยนะฮะวันนี้ขอหน้าดินหน่อยยอดข้าวไม่ได้นะครับเขาก็เก็บข้าวไปแล้วนะฮะโหไฟนี้ยอดย่าเลยนะฮะเรียกขี้เท่าขึ้นมาหน่อยนึงเพิ่มความเล้าใจนะครับเพิ่มความเล้าใจให้ฝุ่นมันกระจายหน่อยทีนี้ก็มาลองดูกันนะครับหลังจากที่รถ DR ในส่วนของ Aeron Elevator ลงแล้วนะครับลดจาก105เหลือ100นะครับทั้งโฮน Normal ไอ้ได้1 2 3หมดเลยนะครับดูที่ว่าอาการจะเข้ามือผมหรือเปล่านะครับก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวลองพิเรนซิปนะครับเพราะว่าในไซส์คลิกค่าแอลนะครับมันก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะฮะมาหมุนอินเวิร์สต่อนะครับอันเดอร์ขวารันเดอร์ขวาหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับ
วัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวเฮลิคอปเตอร์ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็มาบินเหมือนเดิมนะครับวันพฤหัสนะครับเช้าวันพฤหัสก็เก็บเบสิกเหมือนเดิมนะครับหมุนรัดเดอร์ขวารัดเดอร์ซ้ายรัดเดอร์ขวานะครับก็เริ่มคุมได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังหมุนเร็วขึ้นไม่ได้นะครับนกเพียบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆทำเด้งสีทิศอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นการหาพิษศูนย์นะครับอุ้ยนกนะครับในเรื่องของการหาพิษศูนย์คือตำแหน่งที่ฮอตกลงมาเนี่ยก็คือนิ้วข้างซ้ายนะครับก็จะรับนะครับรับในเรื่องของพิษศูนย์นะครับมันก็จะได้รู้น้ำหนักนะครับว่าเรารับตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวนิ้วมันจะสัมผัสได้เองนะครับมันคือการหาตำแหน่งพิษศูนย์นะครับอันนี้หมุนรัดเดอร์ขวานะครับหันสี่ทิศนะครับถ้าฮอที่หมุนอยู่ในแกนดีนะครับก็จะคุมง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าฮอที่หมุนไม่อยู่ในแกนก็จะคุมยากหน่อยนะครับถ้าหมุนเร็วๆก็จะเริ่มลงนะครับแต่ถ้าหมุนแล้วเดินซ้ายก็คุมได้เลยเราเดินขวาบ้างนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคสมควรแก่เวลานะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับ